สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะวันนี้ค่ะเราตั้งใจไว้แล้วว่าพอมาปุ๊บใช่ไหมจะแบบออกไปหาสลามให้ได้เป็นแบบสลามบล็อกแล้วมาเช็คค่ะว่าเป็นสลามช้างหรือเปล่าแต่พอเข้ามาปุ๊บเดินมาบางอย่างมันแปลกๆไปเหมือนกับว่าคุณวรรณบีเข้ามาแล้วทำอะไรบางอย่างเมื่อเราไปเปิดกล่องดูค่ะเห็นไหมเราเปิดกล่องนี้เปิดกล่องนี้เพื่อหาของเตรียมไว้เอ้ยเผื่อจะเจอแบบโอเชียนรูนอะไรอย่างนี้ได้แบบไปปัดกวาดปรากฏว่านี่ค่ะเราเจอสลามบล็อกเขาได้มายังไงอะหรือว่าได้มานานแล้วอันนี้คือแบบไม่แน่ใจคือเอาเป็นว่าขอบคุณแล้วกันเนี่ยได้มายังไงไม่รู้ตาสี่เขาได้มายังไงคือไม่รู้เลยต้องบอกช่วงนี้ค่ะแอบคุณวรรณวีไปเล่นสกรรมคือคุณวรรณวีอ่ะเล่นสกรรมไม่ได้แล้วเลยเขาเล่นอุ้ยอะไรบางอย่างต้องนุ่นบางอย่างแปลกๆนะเอ๋บางอย่างแปลกๆบางอย่างหืมพื้นสีแดงเอาโบนมิวมาใส่น่าจะได้เป็นพวกฟังใจต่างๆเนาะเดาว่าน่าจะเป็นอย่างงั้นค่ะอันนี้เขาน่าจะทำระบบฟาร์มอะไรสักอย่างแล้วนั่นคืออะไรไม่น่าจะเป็นคุณวันนบีสร้างไม่น่าจะใช่เพราะถ้าคุณวันนบีสร้างเขาจะไม่ปักท็อตค่ะคุณวันนบีจะไม่น่าจะกระจายท็อตขนาดนี้ปักขนาดนี้คือไม่ใช่แน่ๆแล้วคุณวันนบีจะมาวางเตียงตรงนั้นทำไมอันนี้คือไม่แน่ใจแต่คือไหนดูสิคุณวันนบีสร้างคุณวันนบีมาสร้างเหรอไม่น่าจะใช่อ่ะจะใช่เหรอไม่แบบนี้ไม่น่าจะคุณวันนบีสร้างต้องบอกว่าเราให้มีคนเข้ามาเล่นในเซิร์ฟได้ก็คือคนที่แบบอยู่ร่วมงานกันหรือว่าเคยเล่นด้วยกันใช่ไหมมานานแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะหรือว่าเป็นคนที่รู้จักผ่านเกมอื่นอ่ะเข้ามาในนี้ได้ก็จะมีจำนวนหนึ่งค่ะไม่เกิน 5-6 คนหรอกแต่ว่าตอนนี้น่าจะมีอยู่แค่คน2คนใช่ไหมคะที่เข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ได้ต้องบอกว่าไม่โอเคนะไม่โอเคอะคือเราไม่ชอบให้ใครมาสร้างบ้านในพื้นที่ที่เรามองเห็นเรามองว่าโลกไมโครว่ามันมีพื้นที่กว้างตั้ง30บล็อกอะ30ล้านบล็อกจะไปสร้างตรงไหนก็ได้ไม่เอากอดๆเนี่ยต้องไม่ใช่ในระยะที่เรามองเห็นอย่างเช่นเขารู้แล้วว่าเรามาสร้างบ้านตรงนี้ใช่ไหมโดยมารยาทค่ะเราจะไม่สร้างบ้านที่มองเห็นกันและกันค่ะพูดง่ายควรห่างสัก 1,000-2,000 บล็อกหรือจะไปแบบหมื่นบล็อกก็แล้วแต่ไปหาจับจองพื้นที่ตัวเองแบบนี้คือไม่โอเคแบบนี้คือไม่โอเคถ้าถามว่าไม่ใช่คุณวรรณบีนี่มิวพังทิ้งเลยนะคือต้องบอกว่าไม่โอเคอย่างแรงค่ะอย่างนี้เห็นแล้วก็หงุดหงิดคือเรามองว่าพื้นที่ไมโครมีเยอะมากคุณสามารถไปจับจองบ้านตัวเองตรงไหนก็ได้คือถ้าไม่ใช่เพื่อนที่สนิทกันจริงอ่ะอย่ามาสร้างบ้านใกล้กันค่ะใช่อย่ามาสร้างบ้านในระยะที่มองเห็นไม่ใช่แบบเดินเดินไปเอ๊ะนี่ใครมาสร้างอะไรตรงนี้เดินเดินไปเอ๊ะใครมาสร้างอะไรตรงนี้มันไม่ใช่เพราะโลกไมโครมันกว้างมากจะไปสร้างที่ไหนก็ได้อ่ะเราก็ขี้เกียจสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้เป็นคุณวรรณบีมาสร้างหรือเปล่าเอ๊ะอันนี้เป็นคุณดีพี่คุณหนึ่งมาสร้างหรือเปล่าถ้าเขากลับมาเล่นใช่ไหมฮะนั่นคือเพื่อนที่สนิทกันมากคือเอ๊ะอันนี้เป็นคุณหลวงพี่มาสร้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะถามแค่นี้ค่ะเราจะไม่ไปถามคนอื่นต่อว่าใครมาสร้างอะไรตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดังนั้นบอกเลยว่าบ้านที่ใกล้กันเกินไปแล้วไม่ใช่เพื่อนที่สนิทกันหรือว่าเพื่อนที่เล่นมาด้วยกันจริงๆหรือไม่โอเคตรงนี้เลยนะคือไม่โอเคมากเข้ามาเล่นได้ค่ะแต่พื้นที่ไมโครมีให้จับจองเยอะแยะค่ะโอเคเรามาเล่นต่อกันเถอะเห็นแล้วก็แบบงุนงิดเพราะเรามั่นใจว่าคุณวรรณบีไม่สร้างแบบนั้นแน่นอนมั่นใจเรื่องนี้ปกติแล้วจะเป็นสายที่ชอบไปออกแบบในโหมดสร้างสรรค์ก่อนแล้วค่อยมาสร้างค่ะแล้วเขาเป็นสายที่ไม่ปักท็อตด้วยต้องบอกว่าปกติเราต้องเอาท็อตไปปักให้เขาชอบสร้างในแบบสิ่งที่มันไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆลบ 7,000-3,900ถ้าถามว่างกพื้นที่เหรอไม่ได้งกค่ะแต่มันรำคาญรำคาญลูกตาที่แบบเอ๊ะใครมาสร้างอะไรตรงนี้ไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวตรงนี้ถ้าเราขุดมาตรงนี้คนละช้างแล้วนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่านั่นคือสลามช้างที่ใกล้ที่สุดอะอันนี้ไม่ใช่สลามช้างนี่คือสลามช้างโอ้โอเคนี่ก็คือสลามช้างโอ้ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าไม่ต้องไปสนใจนี่ไม่ใช่สลามช้างเอ้านี่ก็คือสลามช้างถูกแล้วเว็บปกถูกต้องค่ะเว็บ
ช่ตรงนี้จะเป็นสลามช้างสองช้างนี่ไม่ใช่สลามช้างโอเคอ๋อแปลว่าตัวเล็กข้างหน้ามันบักนี่ไงตรงนี้แหละสลามช้างใช่เลยนี่ก็ใช่ค่ะโอ้โอเคเช็คแล้วว่าใช่แต่แค่สลามมันไม่เกิดสลามไม่เกิดอ่ะอุตส่าห์ทำไว้อยากจะเช็คว่าเอ๊ะมีสลามสักตัวไหมไม่เห็นเลยโอเคไม่เป็นไรเรารู้แล้วค่ะว่าตรงนี้ใช่แน่นอนได้เวลาทำฟาร์มแล้วแหละอย่างหนึ่งค่ะการที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องมาสร้างบ้านใกล้กันนะผมอยู่จะบอกว่าการที่มาพื้นที่ตรงนี้ได้มันไม่ง่ายอ่ะเพราะว่าถ้านับจากจุดสปอนในรอบ2นี้ใช่ไหมกับพื้นที่ตรงนี้ค่ะห่างกันเป็นหลายพันบล็อกนะหลายพันบล็อกเลยอ่ะแล้วการที่มาสร้างใกล้กันได้แปลว่าเขาก็ต้องจงใจมาพื้นที่ตรงนี้ซึ่งไม่จำเป็นอ่ะไปอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะว่ากว่าเราจะได้พื้นที่ตรงนี้มาเราเดินมาไกลมากกว่าจะมาถึงกว่าจะเจอไปอมซากุระค่ะโอ้โหบอกเลยว่าอันนั้นเขาเรียกว่าจงใจมาไม่จำเป็นที่เราต้องสร้างบ้านอยู่ใกล้กันแวะไปเอาพิกแอคมาค่ะแล้วแวะไปถามคุณวันนบีแล้วว่าจอร์ดสร้างไว้ตรงนั้นหรือเปล่าจอร์ดบอกไม่ได้สร้างนะคือแบบเรามองดูก็รู้ค่ะว่านั่นไม่ใช่จอร์ดสร้าง เล่นด้วยกันมาเท่าไหร่แล้วใช่ไหมดูปุ๊บรู้ปั๊บเลยโอเคในเมื่อเรารู้ว่าตรงนี้คือสลามช้างเราก็ต้องขุดต่อไถต่อแกไถต่ออีกยาวๆเลยเดี๋ยวนะเตียงสลามเตียงสลามไอ้ยายนอนไอ้ตอนเราให้มาตั้งแต่เมื่อวันก่อนนู้นน่ะเจ้าไม่ยอมมาไอ้ตอนที่เราวัดเสร็จแล้วว่าเอ๊ะตรงนี้สลามจังนะสลามบอกนี่ไงเราเกิดแล้วนะแหมทำไมไม่เกิดให้เร็วๆจะได้ไม่ต้องไปวัดอะไรอย่างงี้แปลว่าคุณนมีน่าจะเข้ามาฟาร์มอ่ะเราได้จากตรงนี้นั่นแหละแหมอยู่ตั้งนานเพิ่งไอ้นั่นมาเหรอเพิ่งให้มาเหรอนี่แหมโอเควัดจนเสร็จเรียบร้อยเช็คเสร็จเรียบร้อยเอ๊ะตรงนี้สลามช้างนะเขาบอกว่านี่ไงเราเกิดแล้วมนุษย์โอ้โหเพิ่งคิดได้เหรอว่าควรเกิดมาน่ะท้ายไปต้องหลายๆชั้นหน่อยอย่างน้อยเอาไว้ถึงเขาบอกว่าต่ำกว่า Y ที่40เนาะแล้วอัปเดตโลกใหม่ค่ะมันลึกอ่ะเป็น Y ที่-64เลยใช่ไหมแต่เราก็คิดว่าน่าจะถึงแค่ Y ที่0ก็พอแล้วเอาแบบโลกเก่าค่ะระเบียบโลกเก่าของเราสลามช้างถึงแค่แบบเบดร็อกก็คือ Y ที่0เดิมแค่พอละโอ้ตกใจหินงอกหินย้อยร่วงใช่ไหมโอ้ยตกใจเลยบ้านบอดเดนไม่น่าไม่น่าจะใช่หรอกไม่มีโอกาสเจอง่ายขนาดนั้นเลยแบบขุดลงมาปุ๊บบ้านบอดเดนปั๊บนี่มันก็ไม่น่าจะใช่มั้งเนาะน่าจะเป็นแค่ถ้ำค่ะธรรมดาธรรมดาตีทีก็กระเด็นไกลอ่ะดาบมีตีกระเด็นมันก็อย่างนี้ค่ะบางทีก็ไม่ค่อยดีเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่วายที่7เนี่ยถึงชั้นที่เป็นดีฟแล้วนะเนี่ยโอ้เจอหินแข็งแล้วได้เวลาแล้วก็น่าจะแค่นี้แหละเดี๋ยวขุดชั้นนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะทำเป็นฟาร์มสลามเอาให้สมบูรณ์เลยแล้วกันโอเคเกียร์พื้นที่ก็เข้าเสร็จแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็ขึ้นข้างบนไปกี่ชั้นเอ่ยเนี่ยหลายชั้นอยู่นะน่าจะประมาณ9อ่ะ9หรือไม่ก็10ชั้นถึงชั้นข้างล่างเลยโอ้โหได้ยินเสียงไหนเอ้ยเอ้ยสวัสดีนายนั่นคือเจ้าสลามยังไงคะเอตอนนั้นก่อนที่เราจะลงไปขุดเราเหมือนเห็น Wandering Trader ค่ะแล้วลืมเช็ค Wandering Trader เลยเอ้ยนั่นสิเผื่อเขาจะเอาเมนดิ้งมาขายยังอยู่ไหมอ่ะตรงนู้นไม่แน่ใจเอ้ยนี่ไงนายมีเมนดิ้งขายไหมว่าไงไทเดนกับปะการังแล้วก็ฟองน้ำโอเคฟองน้ำเป็นของที่ต้องซื้อค่ะอุ้ยซื้อได้แค่2ก้อนเองโอเคไม่เป็นไรเราตั้งใจแล้วว่าจะต้องมาซ่อมอุปกรณ์สักนิดหนึ่งซุปเปอร์พิกแอคเราใกล้พังแล้วค่ะไปซ่อมกันเลยดีกว่าใช้ก้อนหินซ่อมนี่ไงชาวบ้านของเราโอ้โหทำไมจำนวนมันเพิ่มขึ้นล่ะตอนแรกไม่ได้เยอะขนาดนี้นะเดี๋ยวนะเอาแลกก่อนจ้าปุ๊บจำนวนเพิ่มขึ้น
าจจะมีคนเอาอาหารมาให้อ่ะเพราะเราสังเกตแล้วว่าถ้าไม่มีอาหารเขาไม่เพิ่มจำนวนแลกไปเลยนายคุยกันหน่อยเต็มไหมโอ้โหแลกแค่แบบนิดเดียวเอง 2-3 ตัวอ่ะดูริตี้เต็มเลยดีจัดเดี๋ยวทำไมมีสายนี้ล่ะตวิมเอ็ดให้เอาโต๊ะมาวางน่าจะคุณวันนบีมาวางแน่นอนเนี่ยเอาล่ะแลกต่อแลกต่อแลกไปแลกให้หมดเลยก็แบบแค่ขนก้อนหินมาใช่ไหมเต็มสล็อตในตัวเท่านั้นเองอ่ะซ่อมอุปกรณ์ได้แบบสบายๆชิวๆเลยอ่ะโอ้โหพลังแห่งก้อนหินนี่มันดีจริงสำคัญมากอ่ะในเซิร์ฟนี้ฟองน้ำเป็นอะไรที่โอพีมากสามารถซับน้ำได้แล้วก็สามารถซับลาวาได้ด้วยอ่ะโอ้โหมันถูกคัดต้อมมาแล้วไงเอาไปคราฟรวมกับน่าจะแมกมาครีมอ่ะซับลาวาได้บอกเลยว่าฟองน้ำเป็นอะไรที่แบบโอพีแบบสุดๆเฮ้ๆไหนดูสิโอ้โหไทเดนเดี๋ยวไว้ว่ากันทีหลังแล้วกันค่ะต้องบอกว่าเนื่องจากเป็นเซิร์ฟเวอร์อ่ะการเกิดของมอนเตอร์จะมีค่อนข้างน้อยแล้วทีนี้เขามองว่าพวกไทเดนหรือว่าสามงามเนี่ยโอกาสที่จะได้ปกติมันก็ยากอยู่แล้วใช่ไหมต้องได้จากการฆ่าซอมบี้น้ำที่ถือไทเดนเนี่ยซึ่งโอกาสดรอปก็ต่ำมากแล้วซอมบี้น้ำก็เป็นอะไรที่เกิดยากแน่นอนถ้าผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์มีเยอะอ่ะมอนเตอร์ก็จะกระจายกันเกิดอ่ะเขาก็เลยออกแบบระบบว่าให้พ่อค้าอ่ะพ่อค้าได้ร่อนสามารถที่จะขายไทเดนได้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณหาไม่ได้จริงๆก็สามารถที่จะมาช้อปปิ้งได้อ่ะเป็นระบบที่พี่แท็กทำขึ้นซึ่งมันดีมากๆเลยเพราะเราเคยลองแล้วค่ะฟาร์มเต็มรูปแบบในการหาสามงามซอมบี้น้ำแทบไม่เกิด ใช่มันเซิร์ฟเวอร์ไงการเกิดของมอนเตอร์มันก็น้อยอ่ะแล้วกระจายกันอีกตอนนั้นในช่วงที่เพื่อนเราเล่นอยู่ใช่ไหมคะหลายๆคนเนี่ยโอ้มอนเตอร์แทบไม่มีเอาล่ะเก็บเข้าไปเริ่มได้พื้นที่แล้วเริ่มเป็นโครงสร้างฟาร์มสลามแล้วนี่ค่ะโดดมาได้หนึ่งชั้นเอ้ยมีหลายๆชั้นว่าไงนายทีนี้เริ่มมาแล้วใช่ไหมสลามบอกว่าเราก็เกิดมาเต็มที่เลยฟาร์มเราได้เต็มที่แน่นอนไงฟาร์มอยู่แล้วสลามหนึ่งตัวตีด้วยลูตติ้งได้มา18สลามบอลดีงามยังมีเสียงสลามอยู่อีกนะเฮ้ยว่าไงนายนั่นไงฮะสลามก็มีมาเรื่อยๆนั่นแหละตอนนี้เราเหลือแค่ทำฟาร์มสลามให้สมบูรณ์ขุดร่องให้สลามตกเลยรอแล้ว1 2 3ได้3ชั้นแล้วอันนี้เป็นชั้นที่4อีกไม่ไกลเดาว่าไม่น่าจะเกิน10ชั้นเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณ9ชั้นโอเคตักน้ำแล้วอ่ะทีนี้อย่างต่อมาที่เราต้องทำก็คือระบบจัดการเจ้าสลามกว่าจะไถพื้นที่เสร็จใช้เวลาไปหลายวันเหมือนกันนะเนี่ยหลายวันในเกมอ่ะ1วันในเกมก็20นาทีเนาะโอ้โหหลายวันเนี่ยหลายวันรวมๆเป็นชั่วโมงเลยแหละว่าไงโอ้โหจ้ามากันเต็มที่เลยโหตรงนี้ก็แตกตัวอีกอะร่วงลงมาทีไรนี่ก็เกือบตายกันหมดแล้วนะเนี่ยคือแบบมันมีช่องว่างใช่ไหมตรงนี้มันเป็นอุโมงค์โพรงถ้ำอะก็ต้องกั้นไว้นิดนึงโอ้โหไหนดูสิคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9แพลตฟอร์มจริงด้วยว่าแล้วต้องอยู่ประมาณนี้เอาล่ะได้เวลาแล้วค่ะตอนนี้สำคัญเลยคือการวางน้ำให้สลามไหลไปในทิศทางเดียวกันโอเคสุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมควรที่จะเป็นแบบนี้ดีกว่าเราวางน้ำหนึ่งวางน้ำอีกหนึ่งตักน้ำมาโอเคไหลมาสุดเส้นทางอ่ะกั้นไว้หน่อยแล้ววางน้ำต่อตักน้ำขึ้นมาด้วยเออแบบนี้น่าจะดีกว่านะเอาล่ะคราวนี้ก็เหลือแค่ตรงกลางแล้วค่ะจุดไหนจะเป็นจุดจัดการดีนะเราอยากจะให้เป็นจุดตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้เลยแล้วก็ฝั่งด้านนู้นก็อยากจะให้เป็นจ
ุดทางด้านนี้เหมือนกันค่ะเอาล่ะวางน้ำโอเคสลามจะมากองรวมกันอยู่ที่บริเวณนี้เลยไม่ไปไหนแน่นอนไงยางสุดท้ายที่เราต้องมีการเก็บโกลด์นั่นเองใกล้จะเสร็จแล้วโอ้ยฟาร์มเหล็กมันก็ดีจริงเอาล่ะการเก็บของนั้นไม่ยากอะฮอปเปอร์มาเลยเพราะเรารวยเหล็กแล้วเราจะคราฟฮอปเปอร์อะไรอย่างงี้ก็ชิวๆสบายๆกองเก็บแร่เก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บไปเลยแล้วก็ขอไม้นิดนึงเอาล่ะคราฟต่อเลยค่ะกล่องโอเคมีอะไรฮอปเปอร์ที่1สามารถส่งไอเทมได้8ชิ้นต่อครั้งโอ้มันก็ดีนะ8ชิ้นใช่ไหมเฮ้ยก็ของดีนะน่าสนใจน่าสนใจเอาล่ะมาเล่นดีกว่าเฮ้ยไม้ขอไม้หน่อยเอาเป็นไม้เชอร์รี่แล้วกันแฮะเพราะเป็นไม้ที่ตัดง่ายที่สุดละคราฟมาแล้วก็คราฟฮอปเปอร์ธรรมดาไปเลยเต็มที่แล้วก็อัพต่อเป็นเทียร์1ค่ะ14โอ้โหส่งไอเทมทีละแบบเยอะๆปริมาณมหาศาลเอาล่ะคราฟไปอุ๊ยคราฟต่อขอกล่องธรรมดาด้วยเอาล่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะเดี๋ยวเกือบลืมอะไรบางอย่างอยากจะได้กระจกสักนิดหนึ่งนะแฮ่ๆเรามีกระจกสีเขียวสีเดียวกับเจ้าสลามซะด้วยเพิ่ม64ไอเทมโอ้กระจกดรอเวอร์อ่ะตอนมันหาเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาเนี่ยเราสามารถที่จะหยิบกระจกออกจากกล่องดรอเวอร์ได้แบบสบายๆมันจะเป็นกล่องที่สามารถเก็บไอเทมได้เยอะค่ะเป็นแสนเป็นล้าน10ล้าน100ล้านพันล้านเลยแหละคือแบบมันเป็นกล่องที่ถ้าต้องมาในเซิร์ฟเวอร์นี้ค่ะจุไอเทมได้มหาศาลแต่ว่าจุได้แค่1ชนิดนะถ้ากล่องดรอเวอร์นั้นใส่ก้อนหินไปค่ะก็จะจุได้แต่ก้อนหินแต่ปริมาณการจุก็จะแบบมหาศาลมากๆระดับแสนระดับล้านค่ะเมื่อกี้แวะไปเอาสแลบมาค่ะของที่ต้องใช้เฮ้ๆว่าไงได้แค่ตัวเดียวก็จะเต็มระบบนี้แล้วนะเนี่ยว่าไงอีกตัวหนึ่งก็มาแล้วค่ะโอ้โหไวจริงๆอันนี้เป็นระบบที่เราตีเองค่ะดาบของเรามีลูตติ้งค่ะตีแป๊บเดียวก็ได้เยอะแล้วแหละเฮ้ยข้างบนก็มาละนั่นไงแต่เขาบอกว่าเขาลงไม่ได้นะพอดีว่าแบบเต็มแล้วไงโอ้ดีค่ะดีนี่แหละสลามแบบง่ายๆนั่นเองถ้าอยากจะเป็นระบบออโต้ฆ่าง่ายมากเลยอะวางน้ำปุ๊บวางกระบองเพชรก็จบละนี่ไงได้มาแล้วโอ้โหดีจริงจังเอาล่ะทีนี้ทำห้องตรงนี้ให้มันดูสวยกว่านี้นิดนึงอะโอเคได้เลยอ่ะเอาล่ะพื้นปูดูดีขึ้นมานิดหนึ่งไหนเอาขึ้นไม่ได้ what โอ้ดูนะในนี้มีบันไดไหมไม่มีเอาสลามมาเลยค่ะนี่ไงขึ้นมาตรงนี้ได้ละอืมเรียบร้อยแล้วเป็นห้องที่น่าอยู่ขึ้นค่ะสลามบอเราก็ได้มาเยอะละได้เวลาขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยฟังเสียงสิคะเราได้ยินเสียงเจ้าสลามโดดดึ๋งๆมาเรื่อยๆเลยแค่ร้อยเขาตกมาในช่องที่เราวางไว้แล้วก็เข้าสู่ห้องเก็บรวบรวมสลามแกแค่นั้นแหละเราก็ลงไปตีเราก็จะได้สลามละแต่กว่าที่จะทำฟาร์มสลามเสร็จมีว่าเราก็ได้สลามบอกเยอะแล้วนะสลามเกิดมาเรื่อยๆอ่ะระหว่างที่กำลังก่อสร้างโอ้แค่นั้นก็เพียงพอละเอาล่ะไหนดูซิถ้ามองจากข้างบนนี้โอ้โหมองจากข้างบนนี้จะไม่เห็นบ่อตกสินะแต่จะมีมุมที่มองเห็นอยู่มั้งคะนั่นไงเห็นมั้ยมันต้องขุดเพิ่มแต่ถ้าขุดเพิ่มก็จะชนฟาร์มใช่มั้ยไหนดูซิมีมุมไหนมองเห็นบ้างน่าจะมองไม่เห็นเลยค่ะโอ้โหไม่เห็นสลามที่แบบอยู่ด้านล่างเลยเนาะดูสิคะเห็นเล็กๆนิดๆน้อยๆมองไม่เห็นนั่นเองเอาล่ะระบบตอนนี้คือในเรื่องของการทำงานเวิร์กแล้วแต่เรื่องของการตกแต่งต้องเอาไว้ก่อนมาเลยอ่ะหมดแล้วยังหมดละสลามบอเอาคราฟรวมกันให้ได้เป็นสลามบล็อก34บล็อกอ่ะเฮ้ยแค่นี้ก็มีเพียงพอใช้แล้วนะโปรเจกต์ที่เราต้องใช้สลามบล็อกในการทำค่ะเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้าเลยโปรเจกต์แห่งความร่ำรวยเอมเมอรัลด์ค่ะ
เป็นอะไรที่แบบสุดยอดแน่นอนแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เคยทำมาแล้วนะร่ำรวยเอมเมอรัลแบบไหนแบบก้อนหินไงคะก้อนหินนี่แหละจะทำให้เรารวยเอมเมอรัลรวยอีกพีรวยทรัพยากรรวยของอะไรก็ตามที่ใช้เอมเมอรัลแลกอะบอกเลยว่าก้อนหินจะนำพาสิ่งนั้นมาให้เราเป็นอะไรที่สุดยอดแน่นอนเราเคยทำมาแล้วค่ะแล้วเราคำนวณแล้วรู้แล้วว่านั่นน่ะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารวยมากไม่ต้องใช้อ้อยอ่ะใช้ก้อนหินเนี่ยแหละรวยแน่นอนเอาล่ะทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าฟาร์มสลามของเราสร้างเสร็จแล้วแปลว่าตอนนี้เรามีของที่ต้องการหนึ่งคือปะการังเตรียมพร้อมแล้วสลามเตรียมพร้อมแล้วพิตตันที่ต้องใช้เหล็กในการคราฟก็พร้อมแล้วค่ะโอ้โหบอกเลยว่าพาร์ทหน้ามาได้รวยกันแน่นอนค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ